สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมีอยู่เราจะมาพูดถึงเรื่องสิวกันซึ่งมาตี้แกสาราแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงสาเหตุการเกิดสิวกันโดยเราจะมีฟิวเจอร์บอร์ดมาตี้ทีนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องส่งสิวกันนะฮะสมมติว่าอันนี้คือรูขุมขนของเราเราจะมาพูดกันว่าสิวมันเกิดขึ้นได้ยังไงสิวอุดตันมันคืออะไรดูหน้ามาตี้ก่อนหน้าผากอยู่ตรงเนี้ยก็จะเป็นสิวอุดตันอยู่นะอันนี้สมมติว่านี่คือรูขุมขนของเราจื้อแล้วก็จะมีขนประมาณ1เส้น นี่คือรูขุมขนแล้วเราก็จะมีต่อยไม้มันอยู่ตรงนี้ถ้าเกิดเวลาเราแต่งนงแต่งหน้าอย่างเงี้ยมันก็จะไปอุดอยู่ตรงนี้มันทำให้น้ำมันตัวนี้ไม่สามารถออกมาได้ตรงนี้ทำให้สิวเกิดกลายเป็นสิวอุดตันอยู่ตรงนี้แล้วก็เกิดการอักเสบขึ้นมานี่แหละคือสาเหตุของการเกิดสิวอุดตันเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องทำสิวอุดตันนี้ให้หายไปโดยการอย่างแรกคือเราต้องรักษาทำความสะอาดผิวหน้าก่อนเข้าใจไหมมาตี้เอาไม่ทันครับนั่นแหละคือทำความสะอาดผิวหน้าให้ดีก่อนล้างเครื่องสำอางล้างเครื่องสำอางให้หมดจดฟังทันไหมนั่นแหละเข้าใจไหมคลิปหลังๆมีคนบอกว่ามาตี้พูดเร็วเหมือนพี่นั่นแหละใช่ฟังไม่ทันใช่ไหมแล้วทีนี้มาพูดถึงยาแต้มสิวน้องบอกว่าถ้าเกิดเป็นสิวเนี่ยจริงมันมีหลายประเภทจะเอาตัวไหนที่ซื้อตัวเดียวแล้วมันสามารถเขาเรียกว่าครบได้ทุกตัวก็คือเหมือนแบบว่าหนูเป็นสิวอักเสบหนูเป็นสิวอุดตันสามารถใช้ตัวไหนได้บ้างคะแบบไม่อยากซื้อเยอะไม่อยากซื้อมากซื้อมาอะไรอย่างเงี้ยก็มามีตัวนี้แนะนำนะฮะเป็นตัวนี้ดีดีไดมอนแปลว่าเพชรนะเอ้ยแปลว่าเพชรแปลว่าเพชรชื่อนี้มีแต่ของอร่อยนะมันเป็นเจลแต้มสิวที่สามารถหาฆ่าเชื้อหัวสิวได้เพราะว่าด้วยสารสกัดของมันเนี่ยมันมีอยู่5อย่างมันมีอะไรบ้างอะข้างกล่องมันก็จะมีพวกสารสกัดจากหัวหอมสารสกัดอะไรเงี้ยซึ่งจะเป็นตัวที่แบบว่าคือสิวอะมันเกิดจากแบคทีเรียอยู่แล้วใช่ไหมก่อนหน้านี้พี่เคยแนะนำเจลแต้มสิวไปแล้วก็ใช้ดีเหมือนกันแต่ตัวนี้ก็ดีมันจะครอบคลุมมากกว่าแล้วที่สำคัญคือสิวจะแห้งเร็วใช้แต้มวันละ2ครั้งส่วนผสมน้องก็ไม่ต้องไปรู้หรอกว่ามันมีอะไรแต่ก็รู้ว่ามันทำให้สิวลดการอักเสบลดการระคายเคืองได้มันก็สามารถสิวเม็ดนี้น่ากลัว มันดูออกไหมเป็นสิวใช่ไหมบอกแล้วมีรูขุมขนพื้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วเราเป็นสิวเนี่ยก็พยายามอย่างที่บอกว่าดูแลความสะอาดดีๆแล้วก็เกิดเป็นว่าสมมติว่าเอ้ยสิวมันแตกขึ้นมาเราอย่าไปแกะอะไรมากให้แต้มยาเข้าไปตัวเนี้ยแต้มได้ไม่งั้นมันจะเป็นการเป็นรอยสิวนึกออกไหมมาทรีแล้วทาจริงๆก็แนะนำไว้แต้มเช้าเย็นหรือว่าถ้ามีเวลาว่างมากก็แต้มไปทั้งวันเลยก็ได้ตลอดเท่านี้ก็แต้มได้แบบประมาณเดือนนึงเลยนะกี่วันหายอ่ะก็ประมาณวัน2วันก็จะเริ่มหยุดตัวดีขึ้นแล้วนะฮะยังไงก็ไปลองหาใช้ดูนะกับตัวนี้ดีๆไดมอนด์แล้วก็ถ้าก็จะให้มันใช้ดีอ่ะพี่แนะนำว่าให้ใช้น้ำเกลือน้ำเกลืออยู่ไหนมาตี้ในห้องน้ำวะใช้น้ำเกลือเช็ดหน้าก่อนใช่มั้ยแล้วก็มาตี้ล่ะมาตี้ใช้ก็ใช้ก็แต้มเนี่ยเวลาเป็นสิวก็แต้มตรงที่มันมีสิวถูกไหมเพราะฉะนั้นแล้วมันก็เป็นวิวัฒนาการของเจลแต้มสิวอย่าไปใช้ผงวิเศษอย่างนั้นเลยนะเราก็เปลี่ยนมาใช้อย่างอื่นกันบ้างนะมันมีแบบผลิตภัณฑ์ที่มาแบบฆ่าเชื้อหัวสิวแล้วตัวนี้อ่ะหลักๆที่มันจะตัวที่มันจะทำให้แห้งเพราะว่าอย่างตัวนี้แล้วมันดีกว่าเจลแต้มสิวตามท้องตลาดยังไงบ้างมันดีกว่ายังไงมันอย่างไรแล้วคือตัวนี้เขาเข้มในเรื่องของสารสกัดมาพวกแบบสารสกัดจากใบพวกมะขามเทศอะไรเงี้ยก็คือมันจะช่วงเรื่องริ้วรอยก็คือมันทีนวันเข้าไปอีกอะแต่จริงๆแล้วเจลแต้มสิวโดยส่วนผสมหลักๆของคือมันมีซิสเซอริกแอคซิดซิสเซอริกแอคซิดหรือกรด BHA ซึ่งละลายเชื้อหัวสิวอยู่แล้วอะซึ่งตัวนี้มันก็มีเหมือนกันแต่ว่าแค่ตัวนี้เป็นพิเศษแค่ว่ามันจะมีแบบสารสกัดเพิ่มเข้ามาในช่วงของการดูแลล้มรอยแผลเป็นเพราะฉะนั้นแล้วตัวนี้ก็เลยจะค่อนข้างที่จะครอบคลุมแล้วไม่จำเป็นต้องไปซื้อหลายๆตัวเอาเป็นว่าสำหรับคนที่ฟังไม่ทันนะครับก็คือตัวนี้มันมีส่วนผสมเยอะกว่าไม่เยอะเยอะกว่ายาแต้มสิวทั่วไปใช่ไหมแต่ถ้าตัวฟังไม่ทันจริงๆอะแนะนำว่าให้ไปดูใน IG หรือไม่ก็สั่งซื้อแล้วก็ไปถามคนขายซะเพราะว่าพี่ไม่ใช่คนขายแต่พี่บอกว่ามันใช้แล้วมันหายก็จบเปล่าฟังไม่ทันใช่ไหมฟังงั้นฟังมาตีต่อแล้วก็ดูต่อไปเนี่ยมันอาจจะเป็นสิวมันจะเป็นสิวอย่างนี้อันนี้คือสิวอุกกาบาตหรือสิวหัวช้างนะครับก็จะมีรูขุมขนอยู่ตรงนี้เห็นไหมเหมือนปรากฏการณ์บิ๊กแบงมาเริ่มเทิมสำหรับคนที่ฟังไม่ทันนะก็ไปหาสั่งซื้อเอาจะหมดเวลาแล้ว5นาทีแค่นี้แหละบ๊ายบายไปแล้วบาย